ดร.ตรีภูวิโคตรธนกุลผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยได้จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น185คนมีคณะครูบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น19คนมีเขตพื้นที่บริการ8หมู่บ้านในเขตตำบลหัวหินโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยมีกิจกรรมเด่นในการปรับรูปแบบการเรียนการสอนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมีลักษณะทำให้โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยปรับการเรียนการสอนให้สอดประสานปรับใช้ในชีวิตวิถีถิ่นชีวิตเดิมตามบริบทของผู้เรียนแต่ละคนทำให้โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยได้ออกแบบนวัตกรรมห้องเรียนพิเศษขึ้นในชื่อห้องเรียนสร้างสุดหรือ SW Happiness Classroom ภายใต้รูปแบบการบริหาร SW Happiness Model ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดสนใจสอดรับกับความต้องการของชุมชนที่ดำรงอยู่ซึ่งเริ่มในการจัดการเรียนการสอนขึ้นในภาคเรียนที่2 2563จำนวน5ห้องเรียนโดยเริ่มทดลองใช้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ปีที่3ปีที่4แล้วก็ปีที่6ทำให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้เรียนผู้ปกครองชุมชนให้การตอบรับและมีพัฒนาการที่ดีสำหรับผู้เรียนมากยิ่งขึ้นคณะครูบุคลากรได้รวบรวมปัญหาอุปสรรคต่างๆรวมทั้งประเมินระดับผลสัมฤทธิ์ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นในทุกระดับมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในโครงการดังกล่าวในภาคเรียนที่1ทับ2564โดยขยายห้องเรียนสร้างสุขเพิ่มมากขึ้นเป็น10ห้องเรียนและขยายให้นักเรียนทุกชั้นทุกคนได้เลือกเรียนรู้ตามความสนใจผ่านการร่วมกันกำหนดออกแบบสร้างห้องเรียนร่วมกันระหว่างครูและผู้เรียนได้แก่ 1. ห้องเรียนภาษาสร้างสุข 2. ห้องเรียนดนตรีสร้างสุข 3. เกมเพื่อการเรียนรู้ 4. ศิลปะบำบัดใจ 5. ทักษะอาชีพ6. วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 7. พลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม 8. เส้นทางสู่ฝัน 9. กีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ 10. ห้องเรียนกีฬาสร้างสุขโดยได้มีคอนเซปต์ให้ผู้เรียนคณะครูดังนี้ว่า 1. ทำไมต้องเรียนห้องนี้ 2. การเรียนห้องนี้ทำอะไรบ้าง3. เรียนแล้วคุณจะได้อะไรนี่คือการบ้านในแต่ละชั้นเรียนหรือในแต่ละห้องเรียนของแฮปปี้เด็ดของเรานะครับจากการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยได้รับการยอมรับยกย่องเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนวงกว้างที่เช่นได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรมโครงการ1โรงเรียน1นวัตกรรมของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสังกัดสพม24ระดับสพฐประจำปี2563 2รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านประชาสัมพันธ์ข่าวสารและความเคลื่อนไหวของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอระดับสพสระดับสพฐ2563 3รางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีโครงการโรงเรียนคุณธรรมระดับสพฐผ่านระดับประเทศประจำปี2564ในด้านการบริหารจัดการและด้านการจัดการเรียนการสอนในโอกาสนี้ขอนำทุกท่านเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของห้องเรียนสร้างสุดหรือ SW Happiness Classroom โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยขอเชิญเยี่ยมชมครับก็จะเป็นส่วนของท่านผู้นำชุมชนนะครับในเขตพื้นที่ท่านผู้ใหญ่พิสมัยนะครับ
ป็นผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของเรานะครับสวัสดีครับค่ะค่ะก็ขอสวัสดีนะคะดิฉันนางสมัยทหารไทยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่3บ้านหนองโนในส่วนของนักศึกษานะคะหรือว่านักเรียนของโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยนะคะที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมหรือว่ามีส่วนช่วยเหลือจากทางโรงเรียนเข้าไปช่วยในหมู่บ้านก็จะมีทางนักเรียนเข้าไปช่วยในเรื่องของกิจกรรมบุญแต่ละครั้งนะคะปีหนึ่งก็จะมีหลายครั้งส่วนนักศึกษาเข้าไปช่วยก็จะไปช่วยในเรื่องของจัดสถานที่แล้วก็ไปช่วยเตรียมเหมือนทำดอกไม้หรือว่าทำประดับสถานที่เหมือนบุญแต่ละครั้งเนี่ยค่ะเขาก็ไปช่วยเตรียมสถานที่ก็ช่วยมากช่วยได้มากค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะชาวบ้านส่วนมากก็ดีใจค่ะที่ทางนักศึกษานักเรียนเข้าไปช่วยเขาก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของจากทางโรงเรียนเข้าไปช่วยในเรื่องของการรำหรือว่าการสอนเรื่องดนตรีของทางโรงเรียนแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องนะคะของกิจกรรมของรถพุ่มพวงของทางโรงเรียนเข้าไปแนะนำแล้วก็ไปเรียนรู้ในเรื่องของการประกอบอาชีพของชาวบ้านครับผมแล้วก็ส่วนใดบ้างครับที่นักเรียนของเราได้ไปเรียนรู้และก็สร้างความรู้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนไม่ว่าจะเป็นการทำการประมงอาชีพประมงเนาะเท่าที่ผมมาอยู่ที่นี่ผมก็มองเห็นว่าในบริบทของพื้นถิ่นเราเนี่ยจะมีเรื่องของการประมงเรื่องของการเกษตรส่วนสำคัญนี้เด็กๆในโรงเรียนของเราหรือนักเรียนของเราเนี่ยได้สามารถเท่าที่มุมมองของท่านผู้ใหญ่เนี่ยเด็กสามารถที่จะนำเอาความรู้นำเอาสิ่งที่เขาเรียนรู้วิธีการต่างๆในโรงเรียนเนี่ยไปปรับใช้ยังไงได้บ้างเท่าที่ท่านผู้ใหญ่เห็นก็ในเรื่องของนำความรู้จากโรงเรียนนะคะไปช่วยเหลือในหมู่บ้านในเรื่องของประกอบอาชีพในเรื่องด้านการประมงเขาก็จะไปช่วยพ่อแม่จากที่ว่าหาปลามาได้ราคาถูกนะคะขายกิโลนึงก็แค่20บาทหรือว่า30บาทแต่เขาก็ไปช่วยในเรื่องของแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาเป็นเรื่องของทำปลาปลาดาวค่ะเขาเรียกปลาดาวตัวปลาแห้งแล้วก็เป็นเรื่องของน้ำพริกเขาก็ช่วยโฆษณาช่วยโพสต์ให้ค่ะก็เป็นสื่อค่ะผ่านสื่อออนไลน์เพราะว่าชาวบ้านส่วนมากค่ะไม่มีความรู้ทางด้านนี้ก็เลยให้ลูกที่เรียนจากทางโรงเรียนเนี่ยไปช่วยค่ะก็ถือว่าเป็นการช่วยได้มากค่ะส่งเสริมการขายมูลค่าเพิ่มเนาะค่ะทำให้จากปลาขาวตัวเล็กๆค่ะเป็นกิโลละ20บาทกลายเป็น
ฟิตเนสนะครับผมก็เลยคิดว่าสิ่งเกมนะครับก็เป็นตัวกระตุ้นแล้วก็เป็นตัวสนับสนุนที่ดีในการเรียนรู้ของนักเรียนครับผมก็เลยเกิดเป็นห้องเรียนนี้ขึ้นมานักเรียนให้การตอบรับสนใจยังไงบ้างครับก็สำหรับการตอบรับนะครับนักเรียนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับโดยที่ในเทอมล่าสุดนะครับภาคเรียนที่2นะครับในห้องเรียนของเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันธรรมดาแต่ว่าโรงเรียนของเราก็มีการปรับประยุกต์นะครับให้วิชาเหล่านั้นนะครับมันเป็นความสนใจของเด็กๆนักเรียนนะครับโดยพวกเราก็ทำการทดลองแล้วก็ลองท
ทดลองทำอยู่5ห้องนะครับในปีแรกนะครับแล้วต่อมามันก็มีการตอบรับที่ดีนะครับเราก็ขยับเป็น10ห้องโดยห้องเรียน10ห้องนั้นก็มาจากความต้องการของเด็กๆนะครับแล้วก็ใครมีความถนัดอะไรแล้วก็อยากจะพัฒนาศักยภาพอะไรก็เลือกที่จะเรียนห้องเรียนนั้นนะครับมันก็เป็นลักษณะของการเลือกแบบอิสระนะครับในห้องเรียนครับแต่ว่าทุกๆห้องก็จะมีพื้นฐานคือห้องเรียนสร้างสุขนะครับอย่างเช่นที่ด้านหลังครับของอาจารย์ครับมีอะไรบ้างให้อาจารย์อธิบายครับโอเคครับอย่างที่เห็นนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับก็เป็นห้องเรียนพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับหลักๆก็คือในโรงเรียนเรานะครับก็เป็นมีบริบทที่แตกต่างหลากหลายนะครับเราก็พยายามที่จะให้เด็กๆนะครับได้เรียนสิ่งที่ใกล้ตัวนะครับได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนะครับเรื่องของขยะเรื่องของใบไม้เรื่องของสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนะครับแต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันสนุกให้เด็กๆอยากที่จะทำเพื่อโรงเรียนนะครับโดยไม่ใช่การบังคับนะครับฉะนั้นเราก็เลยทำห้องเรียนนี้ขึ้นมานะครับพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมเด็กๆก็สนใจเรื่องของใบไม้นะครับแล้วก็สนใจเรื่องของการนำใบไม้นะครับเอามาทำอะไรได้บ้างนะครับมันก็เลยต่อยอดเป็นเอาใบไม้มาลองย้อมสีดูไหมนะครับเอาใบไม้มาเอาสีจากธรรมชาติมามัดย้อมไหมนะครับมันก็เลยเกิดห้องเรียนที่มีลักษณะของการต่อยอดไปเรื่อยครับจากสิ่งที่เด็กๆสนใจนะครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างของห้องเรียนพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอภิรดีใจดีชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ตอนนี้เรียนอยู่ในห้องภาษาต่างประเทศ Happiness Classroom ค่ะรูปแบบการเรียนของเราเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรบ้างครับก็คุณครูก็จะนำใบความรู้หรือว่าเกร็ดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่แค่เฉพาะภาษาอังกฤษค่ะเป็นทั้งจีนแล้วก็ญี่ปุ่นหรือว่าภาษาที่แบบเด็กนักเรียนสนใจก็จะเสนอบอกให้ครูหาให้ค่ะตอนนี้เราได้เรียนภาษาอะไรบ้างตอนนี้ก็จะมีอังกฤษแล้วก็จีนค่ะอยากฟังภาษาจีนครับลองพูดเป็นประโยคได้ไหมแนะนำตัวภาษาจีนก็ได้ครับหนูได้สั้นๆนะคะ你好，我叫林英，我是泰国人。谢谢。ภาษาญี่ปุ่นได้ไม่ยากยังเลยค่ะรู้สึกไงได้เรียนภาษาไทยรู้สึกมีความสุขค่ะแบบเราได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาไทยที่ไม่ใช่ภาษาบ้านเกิดเรามันได้ความรู้ใหม่ๆแล้วก็เวลาฟังเขาพูดแล้วก็จะเข้าใจในบางคำบางประโยคมันรู้สึกดีค่ะที่เราฟังเขาพูดแล้วเราเข้าใจในแช่นิดเดียวเราก็ดีใจแล้วค่ะเราเคยเอาภาษาที่ไปเรียนแล้วไปคุยกับผู้ปกครองกับเพื่อนอะไรไหมครับก็มีบ้างค่ะเป็นคำสั้นๆนะคะสอนแบบว่าเคยสอนต่อผู้ปกครองอะไรอย่างนี้ลองพูดสอนต่อผู้ปกครองยังไม่เคยค่ะมีแต่สอนน้องชายค่ะน้องชายอยู่ป.6 ค่ะก็จะมีคำสั้นๆที่สอนกันจำง่ายๆประมาณนี้ค่ะแล้วคิดว่าเราได้เรียนภาษาเราจะได้คือไปใช้อะไรครับในชีวิตประจำวันหนูคิดว่าได้ใช้นะคะเพราะว่าส่วนตัวก็ชอบภาษาจีนก็คิดว่าอาจจะโตไปอาจจะเป็นล่ามหรือไม่ก็อาจจะเป็นนำนักท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะผมนายธนรัตน์ปนัตตนีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับสวัสดีครับผมนายวรชัยกุลหงอยู่ชั้นประถมมัธยมศึกษาปีที่6ครับสวัสดีครับผมนายอดิศรชัยประภาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับเราเรียนช่วงเรียนอะไรนะครับเส้นทางสู่ฝันครับเป็นยังไงครับการเรียนดีครับผมชอบและมีความรู้ด้านมีครูแนะนำที่สถานศึกษาดีๆครับคิดว่าในอนาคตเราจะเรียนต่อหรือว่าไปเรียนต่อที่ไรบางแห่งยังไงบ้างครับผมไปเรียนต่อนวิศว
ตัวนี้ขึ้นอีกก็ได้ค่ะอันนี้เป็นผ้าที่เราทำกับกิจกรรม Eco Painting เป็นผ้าพิมพ์ลายที่นำใบไม้มาพิมพ์บนลงผ้าส่วนสารที่เราใช้ก็จะเป็นสารที่เป็นมิตรกับธรรมชาติค่ะเพราะว่า
มีมิติขึ้นแล้วก็จะไม่รกเกินไปค่ะจะใช้พื้นที่ให้เพียงพอสำหรับการวาดค่ะ